คือคนขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงผมรบกวนฝ่ายโสดเตรียมสไลด์ขึ้นได้เลยนะครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมาธิการที่สงวนความเห็นครับท่านประธานครับในวาระที่2ของกระทรวงดิจิทัลในวันนี้ผมจะบอกถึง2สาเหตุและ3ปัญหาที่เราไม่ควรให้งบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยครับสาเหตุแรกก็คือความไม่เป็นกลางครับท่านประธานผมเองเคยได้อภิปรายวันที่ปีที่แล้วครับว่าองค์กรระดับนานาชาติอย่าง IFCN นั้นไม่ให้การยอมรับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนอกจากนั้นองค์กรอื่นๆอย่างเช่น Reporters Lab นะครับของมหาวิทยาลัยดุ๊กที่สร้างฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมแฟกช์เช็คเกอร์ทั่วโลกรวมทั้งสิ้น378หน่วยงานเนี่ยก็ไม่นับรวมเอาศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมที่จะตั้งโดยรัฐบาลทั้งของไทยเองหรือหน่วยงานอย่างเซเบนันยาของมาเลเซียแล้วก็ Factually ของรัฐบาลสิงคโปร์นะครับซึ่งจัดตั้งโดยรัฐบาลเช่นกันเนี่ยก็ไม่รวมไว้ในฐานข้อมูลนี้เช่นกันหน่วยงานในไทยที่อยู่ในฐานข้อมูลนี้มีเพียงแค่ชัวร์ก่อนแชร์แล้วก็ AFP Thailand เท่านั้นซึ่งสาเหตุที่หน่วยงานเหล่านี้ไม่ให้ความเชื่อถือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมที่จัดตั้งโดยรัฐบาลก็เพราะหลักการที่สำคัญที่สุดในการเป็นองค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริงก็คือความเป็นกลางครับและสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เลยในมาตรฐานสากลของคำว่าความเป็นกลางก็คือการอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐขอสไลด์ถัดไปครับดังนั้นคำมั่นที่บอกไว้ว่าศูนย์จะทำตามหลักการของ IFCN จึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และแปลว่าศูนย์นี้นั้นถือกำเนิดมาบนพื้นฐานของคำโกหกครับสาเหตุต่อไปครับคือความไม่มีมาตรฐานครับผมต้องยืนยันให้ทุกท่านทราบครับว่ากระบวนการทำงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนั้นมันไม่สามารถเรียกตัวเองว่าเป็นแฟกช์เช็คเกอร์ได้ด้วยซ้ำครับผมขอสไลด์ถัดไปครับผมยกตัวอย่างกระบวนการทำงานของ AFP ครับซึ่งเป็นแฟกช์เช็คเกอร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติกระบวนการที่จะตรวจสอบข่าวปลอมแต่ละข่าวครับหลังจากที่หาข่าวที่อาจจะเป็นข่าวปลอมเนี่ยกระบวนการที่สำคัญที่สุดครับคือการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงที่ทาง AFP เนี่ยจะมีขั้นตอนและใช้เครื่องมือหลายๆอย่างเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าข่าวนั้นเนี่ยเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมอย่างเช่นสไลด์ถัดไปครับถ้าเป็นข่าวที่มีรูปภาพครับเราก็จะใช้เครื่องมือ reverse image search ครับขอสไลด์ถัดไปครับโทษครับว่ารูปนั้นเนี่ยมาจากที่ไหนอย่างเช่นถ้ารูปน้ำท่วมเนี่ยถ้าเราใช้วิธีนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าน้ำท่วมเนี่ยมันเกิดที่กรุงเทพหรือว่าเกาหลีครับขอสไลด์ถัดไปครับหรือว่าถ้าข่าวนั้นเป็นวิดีโอครับมันก็จะมีเครื่องมือที่ชื่อว่า V Verify ที่เป็น Chrome extension เนี่ยนะครับที่จะสามารถสืบค้นที่มาของวิดีโอนั้นได้เช่นกันครับยกตัวอย่างเช่นคลิปที่สำนักข่าวชื่อดังของกองทัพบกแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับข่าวกล่าวหานะครับว่ายูเครนเนี่ยจัดฉากผู้เสียชีวิตจากภัยสงครามถ้าเราใช้เครื่องมือนี้เนี่ยเราก็จะทราบทันทีครับว่าคลิปนั้นมันไม่ได้มาจากยูเครนและไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสงครามเลยครับแล้วมันยังมีอีกหลายกระบวนการเช่นการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายการหาข้อมูลจากภาคสนามหากมีความจำเป็นผมขอสไลด์ถัดไปครับแต่กระบวนการตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมครับกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเดียวคือการสอบถามไปที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเขาพูดมาแบบไหนก็เผยแพร่ไปแบบนั้นไม่มีการคอสเช็คกับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆเลยแม้แต่นิดเดียวครับและในหลายๆครั้งครับการตรวจสอบเรื่องอะไรสักเรื่องก็ไม่มีที่มาที่ไปครับไม่รู้ไปเอาต้นตอมาจากไหนบอกแค่ว่ามีการเผยแพร่กันบนออนไลน์เหมือนนึกอยากจะตรวจอะไรก็ตรวจโดยไม่มีเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นครับตัวอย่างเช่นข่าวที่อยู่บนภาพนี้ครับท่านประธานมันเหมือนมาโฆษณานโยบายให้กระทรวงต่างๆเท่านั้นครับกระบวนการแบบนี้มันไม่ใช่การแฟกช์เช็คครับมันคือการเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่ความเห็นของหน่วยงานรัฐและโฆษณานโยบายของรัฐบาลซึ่งมันเป็นหน้าที่ใครครับท่านประธานกรมประชาสัมพันธ์ครับมีเงินเยอะแยะครับงบปีละ 2,000 กว่าล้านครับถ้าทำงานไม่ได้ผมแนะนำให้ท่านนายกปลดอธิบดีทิ้งครับและ2สาเหตุที่ผมพูดมันคือความไม่เป็นกลางและความไม่มีมาตรฐานก็นำมาซึ่ง3ปัญหาครับปัญหาที่1ก็คือมันมีไว้เพียงเพื่อดำเนินคดีปิดปากคนเท่านั้นครับผมขอสไลด์ถัดไปครับมีงานวิจัยอย่างน้อย3ฉบับในช่วงปีที่แล้วนะครับให้ความเห็นตรงกันว่าศูนย์เนี่ยทำหน้าที่เป็น1ในเครื่องมือเสริมสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐบาลในการจัดการปัญหาข่าวปลอมด้วยการจำกัดเสรีภาพของประชาชนรวมทั้งสื่อเพื่อความมั่นคงของรัฐบาลขอสไลด์ถัดไปครับและถ้าเราไปดูเอกสาร TOR ของศูนย์นี่ครับที่ยืนยันมาตลอดครับว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการดำเนินคดีประชาชนเลยเราก็จะพบว่าบุคลากรครับถ้าเราไม่นับทีมระบบไม่นับทีมทำคอนเทนต์ครับศูนย์ใช้บุคลากร10คนจาก50คนหรือ 20% เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บหลักฐานสนับสนุนงานคดีครับและทั้งหมดมันก็สะท้อนให้เห็นครับสไลด์ถัดไปครับว่าศูนย์เองเนี่ยยืดอกอย่างภาคภูมิใจราวกับว่าตัวเองเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับด้วยการประกาศบนเว็บไซต์ทางการของตัวเองว่าสามารถดำเนินคดีกับประชาชนได้แล้วนับร้อยรายครับ
ปัญหาที่2ครับคือการเลือกปฏิบัติว่าจะตรวจสอบเรื่องใดหรือทำเยี่ยมในเรื่องใดผมขอสไลด์ถัดไปครับตัวอย่างครับกรณีสำนักข่าว The Matter ครับได้แจ้งไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมทางช่องทางร้องเรียนออนไลน์นะครับให้ตรวจสอบข้อมูลในเพจ Facebook ของศบค.เรื่องแผนการส่งมอบวัคซีน AstraZeneca ที่ว่าจะส่งให้ประเทศไทยเดือนละ 6-10 ล้านโดสว่าอาจจะไม่เป็นความจริงเพราะสัญญาที่รัฐบาลทำไว้กับ AstraZeneca นั้นไม่ได้กำหนดตัวเลขการส่งมอบแต่อย่างใดเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับและสำคัญกับประชาชนอย่างมากแต่คำขอดังกล่าวไม่เคยได้รับการตอบรับแม้เวลาร่วงเลยมาจนถึงวันนี้นั้นผ่านมาปีกว่าๆแล้วผมได้สอบถามสำนักปลัดดีอีครับในห้องกรรมาธิการก็ได้รับคำตอบว่ากรณีนี้เนี่ยถ้าตรวจสอบเนี่ยต้องสอบถามไปยังกระทรวงสาธารณสุขแต่ในการดำเนินงานของศูนย์เองเนี่ยหลายๆครั้งเกิดปัญหาครับเพราะถามไปแล้วหน่วยงานไม่ตอบครับแต่พอกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาผมถามกระทรวงสาธารณสุขครับกระทรวงสาธารณสุขยืนยันครับว่าไม่ว่าจะส่งข้อมูลใดๆมาที่จะขอความร่วมมือเนี่ยครับกระทรวงสาธารณสุขตอบกลับไปทุกครั้งครับผมไม่รู้ครับว่าใครโกหกครับขอสไลด์ถัดไปครับแต่กรณีนี้มีความเป็นไปได้อยู่แค่3อย่างนะครับขอสไลด์ถัดไปด้วยนะครับแต่ไม่มีทางไหนไม่ปวดร้าวครับท่านประธานเจ็บทุกทางครับถ้าเป็นกรณีแรกนะครับแปลว่าศูนย์ละเลยครับจงใจที่จะไม่ตรวจสอบเรื่องนี้เลยตั้งแต่ต้นถ้าเป็นกรณีที่2ครับแปลว่าศูนย์ไม่ยอมติดต่อข้อมูลจากสาธารณสุขเพื่อกลับมาตรวจสอบอีกครั้งนึงถ้าเป็นกรณีที่3ก็แปลว่าศูนย์จงใจที่จะไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับมาจากสาธารณสุขเพราะมันอาจส่งผลลบกับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็เท่ากับทางศูนย์เนี่ยบกพร่องต่อหน้าที่ของตัวเองทั้งสิ้นครับปัญหาสุดท้ายก็ท่านประธานคือการเผยแพร่คำโกหกของหน่วยงานราชการถ้ายังจำกันได้ครับกรณีที่เพื่อนสมาชิกสส.อมรัตน์อภิปรายไม่ไว้วางใจคือการทุจริตโครงการก่อสร้างแท่นประดิษฐานอนุสาวรีย์รัชกาลที่9ในค่ายทหารที่ลพบุรีครับขอสไลด์ถัดไปครับวันที่15มีนาคม65ครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเผยแพร่ว่าข่าวที่บอกว่ามีการใช้งบประมาณสร้างแท่น60ล้านบาทนั้นเป็นข่าวบิดเบือนและให้ข้อมูลว่าโครงการนี้ใช้เงินที่ได้จากการบริจาคสไลด์ถัดไปครับแต่ข้อเท็จจริงครับเอกสารของกองทัพบกครับโครงการนี้จัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่14กรกฎาคม64และมีการยกเลิกประกวดราคาไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับในวันที่18กรกฎาคม65ก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นชัดเจนครับว่า15มีนาคมโครงการนี้มีสถานะเป็นโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแปลว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเผยแพร่ความเท็จลงบนเว็บไซต์ของตัวเองและจนถึงวันนี้ข้อมูลนี้ก็ไม่เคยมีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นยังปรากฏบนเว็บไซต์อยู่เหมือนเดิมนี่คือการทำงานที่ไม่มีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่ได้รับมารับข้อมูลจากหน่วยงานมายังไงก็เผยแพร่อย่างนั้นสุดท้ายศูนย์นี้ทำตัวแบบนี้ก็เป็นได้แค่ตาประทับรับรองให้กับการทุจริตของภาครัฐเท่านั้นครับด้วยเหตุผลทั้งหมดครับผมจึงขอย้ำเป็นปีที่3ติดต่อกันว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมไม่ควรดำรงอยู่และไม่ควรได้รับงบประมาณจากภาษีของประชาชนแม้แต่บาทเดียวผมจึงขอสงวนความเห็นในการตัดงบกระทรวงดิจิตอลในส่วนของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมทั้งหมด 86,33,700 ล้านบาทครับท่านประธานขอบคุณครับครับขอบคุณครับ